หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรกับคำสั่งคสช.ที่ไปสร้างอุปสรรคเยอะแยะมากมายให้กับพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยลองฟังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันจากวันที่1เมษายนสมาชิกซึ่งมีจำนวนหลักล้านนะครับทุกคนเนี่ยถ้าจะยืนยันเนี่ยต้องยื่นเรื่องมาที่หัวหน้าพรรคการเมืองนะครับซึ่งก็มันก็จะเป็นภาระในการจัดการที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากอย่างมากนะครับภาระของสมาชิกเองขณะนี้ก็มีทั้งเรื่องของการที่จะต้องทำเป็นหนังสือที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามีหลายๆคนที่สอบถามผมมาว่าเอ๊ะใช้ไลน์ได้ไหมคลิกในเว็บไซต์ได้ไหมนะครับขณะนี้เขียนว่าเป็นหนังสือประการที่สองก็คือว่าการยืนยันคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพรรคแต่เดิมเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่มีการตรวจสอบเท่าที่ทำได้นะตามความเป็นจริงแต่ว่าเฉพาะกรณี 1-30 เมษาเนี่ยคำสั่งไปเขียนว่าต้องแสดงหลักฐานซึ่งหลักฐานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะหลายเรื่องต้องเป็นหลักฐานที่จะยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรเช่นไม่เคยติดคุกไม่ติดยาเสพติดไม่ใช่บุคคลล้มละลายนะครับก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยื่นทั้งหมดเนี่ยให้เห็นภาพรวมของความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นด้วยว่าข้ออ้างในคำสั่งที่ว่าจำเป็นต้องทำเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เจอในวันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนได้เจอมาแล้วสองรอบนะฮะคือรอบที่3สำหรับพรรคเพื่อไทยมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอในอดีตคือการยุบพรรคไปเลยแต่ในวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยแค่โดนอุปสรรคเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรก็ดีมันก็เป็นอุปสรรคที่สร้างขึ้นมาอย่างที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาธิปัตย์เพราะว่าตามคำสั่งนี้เงื่อนไขที่กำหนดมาเนี่ยถ้านำมาปฏิบัติจริงเนี่ยคุณไม่สามารถเอาสมาชิกพรรคเดิมเนี่ยกลับมาลงทะเบียนได้ครบได้ทันกำหนดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีสิทธิ์และมีความชอบธรรมที่จะยื่นเรื่องนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินก็ควรที่จะทำหน้าที่ไม่ใช่อยู่เฉยๆและนิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ส่วนความหวังศาลรัฐธรรมนูญมีไหมก็ไม่อยากจะพูดว่ามีเพราะว่าจากประวัติในการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาจริงๆก็พึ่งไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้